ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพศเดียวกันนะคะแถมต่างเผ่าพันธุ์กันด้วยเนาะเราก็สามารถแต่งงานกันได้นะคะน่ารักคนฝนจากฝนเกมมิ่งนะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมาแนะนำวิธีการแต่งงานที่เกาะแมวหรือลาซักหน้านั่นเองนะคะซึ่งในแร็กร็อกเนี่ยฝนว่าเพื่อนๆเนี่ยคงเคยได้ยินกันมานานแล้วนะคะว่าในเกมนี้มันจะมีระบบแต่งงานเนาะซึ่งระบบแต่งงานในสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะแต่งได้แต่กับตัวละครชายกับตัวละครหญิงเท่านั้นนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเรามีการยอมรับเพศทางเลือกนะคะแล้วก็เพศที่สามกันมากขึ้นเนี่ยในแร็กร็อกเองก็เช่นกันนะคะในแร็กร็อกเนี่ยก็เลยเปิดนะคะให้แต่งงานนะคะทั้งแต่งงานแบบเพศเดียวกันนะคะแล้วก็แต่งงานแบบข้ามเผ่าก็ได้ด้วยนะคะอย่างตัวอย่างที่ฝนทำให้ดูในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งงานระหว่างตัวหญิงนะคะกับตัวหญิงเผ่าโดรามนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการแต่งงานแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะคะ Let's goโอเคก่อนที่เราจะไปแต่งงานกันที่เกาะแมวนะคะเราจะต้องมาเตรียมตัวกันที่พอนเทราซะก่อนซึ่งเราจะต้องมาซื้ออุปกรณ์นะคะกันที่พอนเทราแล้วก็เรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนแต่งงานที่โบสถ์พอนเทรานะถ้าแต่งงานที่โบสถ์พอนเทราเนี่ยคือเรากำเงินเซนีไปจ่ายถ้าเกิดใครจะแต่งงานที่เกาะแมวนะคะเราจะต้องมาซื้อเป็นเหมือนเป็นใบอนุมัติการแต่งงานนะคะจากพอนเทราซึ่งเราก็ต้องมาตรงบริเวณซ้ายล่างของพอนเทรานะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้มันจะมี3ห้องเนาะเราเข้าห้องซ้ายสุดเลยทีนี้พอเข้ามาที่ห้องซ้ายสุดแล้วนะคะก็จะมี NPC ตามนี้เลยสิ่งที่เราจะต้องซื้อเนี่ยก็คือชุดแต่งงานนะคะแล้วก็แหวนไดมอนด์ริง2วงอันนี้จะเหมือนกับการแต่งงานที่พอนเทรานะทีนี้เรื่องการซื้อชุดเนี่ยสำหรับใครที่กะจะแต่งงานเป็นตัวละครเพศเดียวกันเราจะจับแต่งชายกับชายอย่างนี้ให้ซื้อทักซิโดไป2ชิ้นนะคะอย่าคิดว่าเอ้ยเราตัวชายเราจะใส่ชุดหญิงไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราจะแต่งชายชายเราก็ต้องใส่ทักซิโด2อันถ้าเราจะแต่งหญิงหญิงเราก็ใส่เป็นเวดดิ้งเดรส2อันได้เลยส่วนผ้าคลุมกับดอกไม้อันนี้ไม่ได้บังคับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องมาซื้อกับเจ้าแมวตัวนี้นะคะน้องจะชื่อดิทารี่นะคะก็เราจะบอกว่าเรามาซื้อตาประทับนะคะเขาก็จะถามว่าเราอยากได้ตาประทับแบบไหนหรอเราอยากได้ Marriott Convenant นะคะก็เขาก็จะบอกว่าราคาเนี่ยอยู่ที่1ล้าน5เซนีท่านต้องการตกลงซื้อไหมแล้วก็ใช่นะคะเราก็จะได้ Marriott Convenant นะคะไปพร้อมกับของขวัญที่สถานที่จัดงานแล้วก็จะจัดงานแต่งงานได้เลยโอเคซึ่งการแต่งงานนะคะเราก็จะไปแต่งกันที่เมืองลาซักนาวิธีการเดินทางไปเมืองลาซักนาก็ไม่ยากค่ะเรามาที่อิสลูดนะคะแล้วก็มาตรงขวาบนเลยแล้วก็เดินลงมาตรงนี้คุยกับน้องแมวนะคะถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยก็ต้องจ่าย 2,000 เซนีแล้วถ้าเกิดคุณเป็นแมวเนี่ยคุณจ่ายแค่200เซนีก็พอค่ะมาถึงเมืองแล้วนะคะเราก็เดินมุ่งไปทางด้านขวาได้เลยเราก็จะมาถึงสถานที่จัดแต่งงานในเมืองแมวแล้วนะคะนี่ฝนว่าจัดแต่งงานในเมืองแมวเนี่ยสวยอยู่นะโอเคทีนี้นะคะเราก็มาเอาของให้เรียบร้อยกันก่อนสำหรับตัวชายนะคะก็จะต้องมีทักซิโดนะคะมี1 Diamond Ring นะคะแล้วก็1 Marriott Convent นะคะส่วนตัวหญิงนะคะก็จะต้องมีเป็น Wedding Dress นะคะ Diamond Ring แล้วก็1 Marriott Convent เหมือนกันถ้าเกิดถามว่าแมวของคุณนั้นเพศอะไรแล้วก็คุณอาจจะจําไม่ได้นะคะว่าตอนสร้างตัวละครแมวเนี่ยมันมีเลือกเพศอยู่นะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องสีขนด้วยแหละอันนี้ก็คือตัวชายนะแล้วก็อันนี้ตัวหญิงนะคะถ้าเกิดอันเนี้ยฝนเป็นแมวขาวเนาะฝนเป็นแมวหญิงถ้าเกิดว่าแบบใครแมวหัวฟ้าใครแมวหัวเหลืองอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแมวผู้ชายนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราจะเริ่มจัดงานแต่งงานเนี่ยเราก็ทําเหมือนที่พอนเทราเลยเราก็คือสร้างปาร์ตี้นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแค่2คนเท่านั้นนะคะนี่พอเราสร้างปาร์ตี้เสร็จแล้วนะคะจะเป็นใครก็ได้นะจะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายฝ่ายชายตัวไหนก็ได้นะคะคุยกับตัวนี้นะคะเราก็เลือกอยากจองงานแต่งงานนะคะท่านมาจองงานแต่งงานนี่เองท่านเตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่น้องแมวนะคะเขาก็จะเตือนเราว่าการแต่งงานที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าเราลงทะเบียนที่แล้วเราไปจัดงานแต่งที่พอนเทราเชิร์ชไม่ได้นะคะก็คือแต่งที่นี่เลยนั่นแหละประมาณนั้นโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะจะว่าไปแล้วท่านเป็นโดรัมแต่ข้าขอถามเผ่าพันธุ์ของคู่ครองหน่อยได้ไหมนะคะเราก็จะเลือกได้ว่าคู่ครองของเราจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นโดรัมนะคะซึ่งอันนี้เราจะแต่งงานกับมนุษย์เราก็บอกว่าคู่ครองเป็นมนุษย์นะคะใช่เป็นมนุษย์โอเคอันนี้เขาจะให้กรอกชื่อผู้ยื่นคำขอก็คือชื่อเรานั่นเองโอ้ชื่อพิมพ์ยากซะด้วยใช่เป็นแมวพลังจิต
Podcast นะคะเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะตอนทำคลิปนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์เนี่ยเช่นเอามนุษย์ไปแต่งกับโดรามเนี่ยคู่ครองนะคะทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะต้องมีเลเวลไม่ต่ำกว่า100นะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวฝนจะขออนุญาตนะคะตัดไปที่ตัวละครบิชอปของฝนนะคะฝนจะเอาบิชอปมาแต่งกับน้องแมวแทนอะเอาบิชอปมาเรามาซื้อตาประทับเพิ่มนะคะเสียไปปี 1.5 ล้านนะคะแต่ไม่เป็นไรเราซื้อใหม่ได้ทีนี้นะคะเราก็ชวนปาร์ตี้ใหม่เราก็เอาตัวนี้นะคะลงทะเบียนอยากจองงานแต่งงานโอเคใช่นะคะแล้วทีนี้นะคะเขาก็จะถามว่าเราจะแต่งกับใครนะคะซึ่งคู่ครองของเรานะคะอันนี้เป็นตัวบิชอปเนาะเราจะแต่งงานกับโดรัมเราก็เลือกคู่ครองเป็นโดรัมใช่เป็นโดรัมแล้วก็เราก็จะต้องเขียนชื่อตัวเองลงไปนะคะโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะยึดของเราไปนะคะทีนี้เราก็เดินขึ้นมาที่พิธีข้างบนได้เลยชึบเบสซิ่งก่อนเบสซิ่งก่อนมันก็จะถามว่าคู่ครองของเราชื่ออะไรนะคะเราก็กรอกไปเทรุฮาชิโคโคมิคู่ครองของท่านคือเทรุฮาชิโคโคมิใช่ไหมถูกต้องแล้วนะคะก็ขอให้ท่านตะโกนชื่อนะคะเราก็จะบอกตะโกนชื่อเทรุฮาชิโคโคมิข้าสัญญาว่าข้าจะคู่ครองกับเจ้าตลอดไปนะคะแล้วก็สาบานถึงรักนิรันดร์แล้วนะคะเขาก็จะมาถามเทรุฮาชิโคโคมินะคะให้ช่วยก้าวออกมาข้างหน้าด้วยแล้วก็มาที่เทรุฮาชิโคโคมินะคะแล้วก็ถามว่าจะแต่งงานใช่หรือไม่ก็บอกใช่ถูกต้องแล้วนะคะดีมากงั้นก็ขอให้เป็นคู่ครองสัญญาว่าจะเป็นคู่ครองกันตลอดไปนะคะแล้วก็สวมแหวนให้กันและกันนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพศเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะเป็นเพศเดียวกันนะคะแถมต่างเผ่าพันธุ์กันด้วยเนาะแล้วก็สามารถแต่งงานกันได้นะคะน่ารักน้องน่ารักอ่ะจับแมวแต่งงานคือตะมุตะมีมากแล้วก็จะแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือผลสรุปให้คร่าวๆนะคะสำหรับเงื่อนไขการแต่งงานนะคะถ้าเกิดเป็นเผ่าเดียวกันนะคะสามารถแต่งงานได้ตั้งแต่เลเวล60แล้วก็สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ตั้งแต่เลเวล70นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแต่งงานข้ามเผ่าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถแต่งงานได้ที่เลเวล100ขึ้นไปนะคะก็สำหรับใครที่คิดว่าจะแต่งงานเพื่อจะลากตัวละครเนี่ยก็อย่าลืมนะคะที่จะใช้เผ่าเดียวกันก็อย่าลืมที่จะใช้เผ่าเดียวกันในการแต่งงานนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณข้ามเผ่าเนี่ยความรักของคุณมันยังแบบเหมือนยังไม่แน่นอนหรือเปล่าคุณยังเติบโตไม่พอหรือเปล่านะคะจงไปเก็บเวลมาให้1เลเวล100ก่อนโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะวิธีการแต่งงานที่ก่อรักสักหน้าถ้าชอบยังไงนะคะก็ฝากกดถูกใจนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะไปละบ๊ายบาย